นี่คือเขื่อนน้ำงืมแขวงเวียงจันทน์จุดชมวิวธรรมชาติที่มีความสวยงามที่สุดที่แดนสวรรค์รีสอร์ทนี่คือสถานที่บ่าวเขียวจะนำพาทุกคนมาเที่ยวชมในมื้อนี้สบายดีทุกคนมื้อนี้เองคอยจะนำพาทุกคนไปชมวิวธรรมชาติอยู่ที่แคมป์เขื่อนน้ำงืมเนาะสถานที่แห่งนี้ก็มีชื่อว่าแดนสวรรค์น้ำงืมรีสอร์ทนั่นเองเนาะเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความยอดฮิตและมีนักท่องเที่ยวเนาะที่เพิ่นมักมาเที่ยวชมธรรมชาติมาล่องเรืออยู่ที่เขื่อนน้ำงืมนั่นเองสถานที่แห่งนี้หันแมนอยู่ที่เมืองทุลคมแข่งเวียงจันทน์เนาะใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ40 นาทีก็ผ่านมาหลายตัวเมืองเนาะผ่านเมืองไซธานีมาเนาะก็จึงฮอดแข่งเวียงจันทน์เมืองทุลคมนั่นเองบริเวณที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ทั้งสองฝากทางเนาะหลังจากที่เฮาได้เข้าผ่านประตูทางเข้ามาแล้วก็จะเห็นเป็นบ้านบ้านคนเฮือนคนอากาศมีทุ่งไร่ทุ่งนาหัวสวนของประชาชนที่ว่าอยู่ในบริเวณขอบเขตนี่เนาะก็จะเป็นบ้านคนเนาะแต่ว่ายังบ่ฮอดเทื่อเด้อยังบ่ฮอดจุดชมวิวเทื่อเพราะว่าสถานที่จุดชมวิวของแดนสวรรค์น้ำงืมรีสอร์ทท่านเองล่ะมันจะอยู่ที่ตีนภูเนาะอยู่ที่สันภูพุ่นแล้วก็จะอ้อมฮอบไปด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เนาะบางคนเขาจะหลายคนจะฮู้ดีกันในนามชื่อว่าทะเลลาวนั่นเองก็คือเขื่อนน้ำงืมนี่แหละเป็นเขื่อนน้ำงืมหนึ่งอยู่แข่งเวียงจันทน์เนาะเพราะว่าก่อนจะฮอดเนาะเขาก็จะได้ขึ้นสันภูเนาะขึ้นไปตามตีนภูขึ้นไปขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงแล้วจึงฮอดเนาะใช้เวลาก็หลายนาทีเติบเนาะในการขี่รถเข้าไปฉะนั้นข้อยเองก็จะขอตัดภาพเนาะตัดภาพไปตอนขึ้นสันภูเลยเด้อเพื่อจะให้เวลามันจ่อลงเนาะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามไปพร้อมกันเลยเด้อที่สำคัญอย่าลืมทุกคนเมื่อเข้ามาติดตามแล้วฝากให้เป็นกำลังใจด้วยโดยการกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้คอยในเด้อโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนขึ้นสันพูดไปเลยเนาะติดตามไปพร้อมกันเลยหลังจากที่ได้ขี่รถมาวิทย์ในเขตเฮือนของประชาชนแล้วก็ได้ขึ้นเข้ามาอยู่ในส่วนที่เป็นสันภูเนาะตีนภูขึ้นมาเลยเนาะได้ขึ้นมาก็เป็นทางเป็นค่อยเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ในสันภูดิอยู่ในตีนภูเนาะขอบเขตนี่ขึ้นมาก็จะเป็นทาง2เลนไป1เลนกับ1เลนแต่ว่าครึ่งกลางอันมันก็จะมีเสาไฟยืนทางให้ตอนกลางคืนเนาะแต่ว่าเส้นทางก็อยากเปียวๆหน่อยๆนึงเนาะแต่ว่าเส้นทางก็ดีเนาะเส้นทางเขาเจ้าก็ดีเฮ็ดดีนี่แหละเราจะอ้อมหอบไปด้วยอันต้นไม้เนาะพุ่มไม้ต่างๆอย่างซี่เนาะบรรยากาศก็เย็นดีได้แล้วก็รู้สึกอย่างกับเปรี้ยวๆนิดหน่อยนึงเนาะทางเข้ามาก็ได้แต่ก็โดนๆจะเห็นรถผ่านหน่อยนึงมันจะอันตรายเนาะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นทางลักษณะคือจะเป็นรูปงูน่ะสุนเจ้ามันจะแบบขึ้นบ่ขึ้นสูงๆแล้วก็ลงโอ้ขับลงแบบอย่างซี่เลยเนาะขับลงขึ้นลงขึ้นลงไปแล้วก็จะเป็นทางหักศอกเข้ามากับไนท์เติบได้ก็ถือว่าไนท์พอสมควรป้ายเขาเจ้าเขียนบอกว่านับแต่ทางขึ้นมาทัวร์ฮัสซิเข้ามาฮอดจุดที่เป็นจุดชมวิวของแดนสวรรค์รีสอร์ทนี่นะแม่นมีอยู่ระยะทางอยู่ที่6กิโลเนาะ6กิโลเมตรนั่นเองถือว่าไกลเติบเนาะค่อยใช้เวลาในการขับนี่ขับรถเข้ามาเนาะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ11-12 นาทีเนาะแต่ว่าค่อยตัดคลิปเขาให้มันย่อเขาเนาะเดี๋ยวมันสิยาวเกินไปนี่เนาะมันจะเป็นทางแบบหูบตัวงูน่ะงูเรือเลยจังซี่เนาะอันตรายนิดหน่อยนึงเนาะห่างเอาไว้เอาบนเรื่องเส้นทางจะเป็นทางโค้งหักศอกแบบนี้เนาะโค้งลงอันภูเนาะตัวนี้เฮาขี่รถมาฮอดจุดบริเวณนี้ก็จะสังเกตเห็นเป็นภูเนาะภูอีกหน่วยนึงทางกลับนั้นวิวดีเลยแหละเนาะวิวธรรมชาติก็ดีหน่อยนึงเนาะ
แต่เสียข้อเดียวก็คือมันเป็นทางที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเปรียวเด้อทุกคนถ้าผู้ใดเนาะที่จะมาก็สามารถมาได้เนาะแต่ว่าขออย่างเดียวก็คือให้ทุกคนระวังหน่อยนึงเนาะเพราะว่าบางคนเนาะบางทางเนาะขับรถขาขึ้นก็อาจจะมันก็ใส่ความไวใส่ความไวหน่อยนึงเนาะในการขับลงขับขึ้นค่อยก็ได้แต่ว่าเฮาก็ต้องระวังกันเอาเนาะย่านเกิดอุบัติเหตุเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางเฮาลงอันภูดิเส้นทางเรียบอันสันภูคือข่อยขี่ตอนนี้ก็คือข่อยขี่ลงเนาะตอนนี้เป็นขาลงนี่ลงลงภูเนาะแต่เฮาก็แหนมจากจุดนี้ไปก็จะเห็นละเห็นแวบๆหน่อยนึงเนาะเห็นเป็นอันเคลื่อนน้ำเงินแวบๆหน่อยนึงแล้วได้ได้ใส่เกียร์ต่ำในการขับวิวงามเนาะยอมรับว่าวิวงามอีหลีอ่ะพอดีก็พอดีเฮาลงจากค่อยมาเนาะลงจากค่อยทางค่อยเรามาเฮาก็จะแนมเห็นเลยเห็นเป็นโรงแรมเนาะที่เพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่เนาะแต่ว่าอาจจะสร้างไปได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วแหละเกือบว่า 90% แล้วเนาะยังเหลือแต่ตกแต่งเรื่องภายในเท่านั้นเองอันนี้ก็ลงจากค่อยไปกับแมนเลยแหละหลังจากที่เฮาขี่มาแล้วเนาะแล้วเฮาลงอันลงจากค่อยมาแล้วนะให้เฮาอันเลี้ยวอันเลี้ยวซ้ายเด้อเลี้ยวซ้ายมาตามทางอันตัวโรงแรมที่อันเพิ่นกําลังสร้างใหม่นี่แหละเลาะเรียบมาเลยเนาะทางตัวกับเฮ็ดใหม่นี่เฮาจะบ่ไปซื้อเนาะอาจจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าเฮาสิไปจุดชมวิวเด้ต้องเลี้ยวซ้ายเนาะเลาะตามมันทางที่เขาเจ้านี่ก็จะเป็นสบายเลยเนาะเพราะว่านอกจากมีครบทุกอย่างแล้วเนาะก็ยังมีรถให้เฮาอันขี่นะขี่เลาะนะก็จะเพิ่นก็มีบริการให้เฮาคือกันเอิ้นว่ารถก๊อปบ่ทางอันบริเวณจุดนี้เนาะที่อันทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะเข้ามาในส่วนของจุดชมวิวแล้วเนาะอันนี้ข่อยก็ได้เข้ามาฮอดบริเวณจุดชมวิวเป็นที่ยบห้อยแล้วตัดภาพมาแบบกระทันหันเลยเนาะเพราะว่าเกิดปัญหากล้องมันบ่บันทึกภาพบางส่วนเนาะนี่บรรยากาศดีเนาะเฮาแนมไปอันนี้ก็จะเป็นเรือของเพิ่นเนาะคอยอันบริการแขกสามารถเซาเนาะแล้วก็ขี่เลาะเบิ่งชมวิวธรรมชาติกินอาหารไปนำเปิดเพลงไปนำอยู่แถวบริเวณเขื่อนนี่เนาะจะมีความสวยงามเนาะ
วิวธรรมชาติดีวิวธรรมชาติดีเลยทุกคนบรรยากาศดีร้ายเลยทั่วเลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ติดกับน้ำดิติดกับน้ำธรรมชาติสันภูสันเขาจุดนี้หันเพื่อนจะมีซื้อเอิ้นว่าอันทาเหือเป็นท่าเรือสุขบุรีประสันทางด้านน่าจะเป็นทางเคาน์เตอร์เนาะมอแกการมาแบบปิกนิกเนาะมาเป็นครอบครัวมาเป็นหมู่คณะมาจัดงานสังสรรค์กันมาได้แบบคือดังทีอันหลายคนว่าเนาะเป็นทะเลลาวกับเบิ้งได้เฮาแนมไปเนาะมันเป็นเขื่อนอ่ะเขื่อนเก็บน้ําเนาะแนมไปสุดลูกหูลูกตาอีหลีเนาะแต่ว่าตามที่ค่อยอันได้สามได้ถามคนแถวนี้เพิ่นก็ว่าข้ามไปทางฝั่งนั้นมีบ้านคนอีกว่าซั่นแต่ค่อยก็เห็นอยู่ได้เห็นเขาเจ้าอันขี่เรือเนาะขี่เรือข้ามมาบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีนี่คือทุกคนเห็นเนาะแบบเป็นท้องฟ้าสีครามน้ำก็สีครามเลยเนาะเข้ากันวิวสวยงามบรรยากาศดีวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะมาพักผ่อนกับมารีแลกตัวเองได้ผ่อนคลายเบิ่งแต่น้ำเนาะน้ำก็แบบน้ำเย็นเลยน้ำเย็นมีสีคามงามท้องฟ้าบวกเข้ากันโอ้บรรยากาศวิวดีบรรยากาศดีวิวดีมันก็คือว่าเนาะมันก็อ้อมห่อไปด้วยอันสันภูหลักอ้อมห่อไปด้วยต้นไม้ก็เลยเฮ็ดให้บรรยากาศแล้วก็วิวมันสวยงามเย็นดีถ้าว่าผู้ใดสนใจที่จะมาเที่ยวชมกับมาได้เนาะเพราะว่ามันก็คันผู้ใดอยู่ที่แข่งเวียงจันทน์เนาะก็บ่ได้ไกลเนาะแข่งเวียงจันทน์ก็ได้ก็อยู่ที่เมืองทุรคมอยู่ตัวเมืองถ้าว่าอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ถ้าว่าผู้ใดจะมาก็สามารถมาได้ตามเส้นทางเลขที่10เนาะออกมาเข้าสู่วงเวียนดอนหนูนมุ่งหน้ามาเส้นทางที่อันทางคอนกรีตเนาะที่เขาเฮ็ดไม้หั่นก็ขี่มาเลยเนาะขี่ตามออกมาก็มาใส่ทางงอนเนาะออกใส่ทางงอนแล้วก็ข้ามขวาทางงอนมาขี่มาเลยขี่ตามทางใหญ่มาเลยเนาะจนฮอดพี่แหละเข้าสู่เขตอันเมืองอันเมืองทุรคมแข่งเวียงจันทน์ก็จะเห็นเป็นป้ายใหญ่ๆเพิ่นบอกทางมาเลยเนาะวิวทางด้านนี้แห่งสวยงามแบบมันสบายหูสบายตาดีเนาะสะอาดสงบสบายตาดีแนมก็เห็นทุ่งน้ำกว้างๆสีครามบวกกับท้องฟ้าบวกกับสันเขาขอขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาติดตามเลยครับสมเด้อขอฝากทุกคนเนาะช่วยเป็นกำลังใจให้ในเด้อโดยการกดไลค์
กดติดตามเป็นไปได้เนาะก็อย่าลืมกดแชร์เนาะหากว่ามีอันใดที่จะสามารถแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ไว้กล้องวิดีโอนี้ได้เด้อติดตามเอาไว้เนาะในคลิปวิดีโอหน้าค่อยจะนำพาทุกคนไปเที่ยวชมสถานที่อันใดและไปเฮียนฮู้อันใดเด้อติดตามเอาไว้เด้อรับประกันว่ามีเรื่องราวดีๆมีสถานที่ใหม่ๆมาฝากมาต้อนทุกคนแน่นอนเด้อขอขอบใจ